งงไปอีกอะค่ะทีเนี้ยมี iPhone 8แล้วก็ยังมี iPhone 10ด้วยถามว่า iPhone 8ดีไหมก็ดูดีนะคะแต่มีที่ดีกว่าด้วยไงคือ iPhone 10มันดีกว่าเห็นๆอยู่แล้วมาแบบนี้ก็เปิดมาฆ่ากันเองเลยค่ะจริงๆสิว่ามันเหมือนที่ลือๆกันเนอะแต่มันเปลี่ยนคำอ่านแค่ iPhone X เป็น iPhone 10ว่าแต่แล้ว iPhone 9หายไปไหนเนี่ยงงมาดูที่ iPhone 8ก่อนเลยแล้วกันนะคะว่าวัสดุด้านหลังแตกต่างไปจากเดิมค่อนข้างเยอะค่ะนะคะ8 Plus ตัวนี้เห็นว่าสีชมพูด้านหลังดูละมุนมากๆเลยทีเดียวนะคะเป็นสีชมพูจางๆเหมือนกับออกสีขาวหน่อยๆนะคะเขาบอกว่านี้มันใช้แบบกระจกทั้งหมดเลยนะคะซึ่งก็จะป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีแล้วก็สวยขึ้นกว่าเดิมด้วยเป็นไงสวยไหมคะส่วนด้านหน้านี้เท่าที่ซีจับขนาดและไซส์ก็เท่ากับ iPhone 7 Plus เลยนะคะ iPhone 8มา2รุ่นค่ะ8กล้องเดียวกับ8 Plus กล้องเลนส์คู่หน้าตาเหมือนรุ่น7เลยต่างกันตอนนี้แค่วัสดุเครื่องภายนอกและสีที่ไม่เหมือนเดิมอันเนี้ยเขาทำไว้จะได้ดูออกไงว่าเอ้ยนี่รุ่นใหม่นะเออเทคโนโลยีใหม่ใน iPhone 8ทั้งหมดก็คือข้อที่1วัสดุเครื่องค่ะซึ่งข้างหลังเนี่ยกระจกเนี่ยนะคะย้ำจังเลยว่าแข็งแรงมากร่วมกับอลูมิเนียมตรงขอบเครื่องนี่ก็ดูหรูดีค่ะสวยอยู่สวยอยู่สิว่าสีมันจะออกแบบดูละมุนละมุนซอฟต์ลงนิดนึงคือถือขึ้นมาปุ๊บรู้เลยนะคะว่าเป็น iPhone 8มีทั้งหมด3สีสีเงินสีเทา Space Gray แล้วก็สีทองข้อที่2เด็ดๆเลยนะที่ชาร์จแบบไร้สาย Wireless Charger และด้านข้างสิ่งนี้นะคะคือ Air Power Mat ค่ะแน่นอนเปิดตัวเทคโนโลยี Wireless Charging กับโทรศัพท์มือถือ iPhone 8 iPhone 10มาแล้วต้องมีแท่นชาร์จด้วยค่ะเก๋ๆชาร์จได้3ตัวพร้อมๆกันนะคะถ้าเกิดเป็นโทรศัพท์เนี่ยจะสามารถชาร์จได้2เครื่องบวกกับอุปกรณ์เสริม1ตัวแต่ถ้าเกิดเป็นมือถือ1เครื่องก็ใส่เข้าไปอีก2ตัวแต่ตัวนี้เป็น AirPod ตัวใหม่ที่ยังไม่เปิดตัวและกำหนดวางจำหน่ายนะก็จะมีจุดตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ว่าตัวนี้สามารถชาร์จแบบ Wireless ได้รุ่นเก่ายังไม่ได้ตัวที่3เป็นชิปใหม่ที่ชื่อว่า A11 Bionic ค่ะตัวนี้ซิเข้าใจว่าเป็นการรองรับ AR บนโลกเสมือนจริงคล้ายๆกับเล่นโปเกมอนซ้อนโลกจริงแต่รายละเอียดของประสบการณ์เนี่ยเทพกว่าเดิมมากมันแบบรู้จำฉากรู้ระยะแล้วชิปที่ทำให้การเล่นลื่นๆในกล้องรุ่นใหม่นี่แหละทำงานเร็วขึ้นกว่า A10 Fusion ตั้ง 70% แถมนะคะคือเขาบอกว่ามันประหยัดแบตขึ้นมากมี CPU 6คอร์ค่ะประมวลผลไป2คอร์ประหยัดพลังงานไป4คอร์ค่ะ4กล้องค่ะซึ่งจริงๆแล้วความละเอียด12ล้านพิกเซลเท่าเดิมแต่ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นเยอะมากทีนี้มาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะก็จะเห็นได้ว่าเห็นชัดเปล่าก็จะเห็นได้ว่าพอเรากด edit ปั๊บนะคะแล้วก็ไปที่นี่ไงโอ้ sorry edit นะคะแล้วก็เราจะเริ่มไป portrait ก็จะมี studio light นะคะหน้าก็จะเด้งขึ้น control light หน้าก็จะดูนางแบบมากขึ้นนะคะ stage light นี่ข้างหลังมันก็จะดิมมันดำเลยทีเดียวนะคะแล้วก็Stage Light Mono ก็จะเป็นขาวดำไปเลยทีเดียวค่ะนี่ที่ถืออยู่ในมือซีนี้ตัวนี้คือ iPhone 8และตัวนี้คือ iPhone 8 Plus ค่ะคือเขาเฟิร์มมากว่าดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะมีเซ็นเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นไวขึ้นการทำงานออโต้โฟกัสในที่มืดก็ไวขึ้นฟีเจอร์ใหม่คือถ่ายพอร์เทรตใช่ป่ะแล้วมาแต่งในโหมดจัดแสงบุคคลได้ด้วยโหมดนี้ซีเรียกมันว่าเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์รูปแบบสตูดิโอน่าจะใช่เลยที่ซีชอบมากของกล้องคืออะไรรู้ป่ะคะที่ดูจากในคีโนดอะเขาจะมีวิดีโอตัวนึงแบบเห็นภาพที่แบบว่าแสงของการถ่าย 4K สุดยอดมากในวิดีโอนั้นน่ะเป็น 4K ที่60 frame per second นะคะคือสีมันดูเกือบๆจะเป็นแอนิเมชันอยู่แล้วอะข้อที่5สิขอแบบรวมๆรายละเอียดยิบย่อยเลยแล้วกันนะคะมันมีหน้าจอที่เป็นความละเอียดแบบ Retina HD นะคะหน้าจอนี้ก็จะชัดเจนเลยแสดงสีสันดีแม่นยำขึ้นลำโพงก็เป็นสเตอริโอเสียงที่เป็นเบสทุ้มขึ้นค่ะเปิดมาทั้งหมด2ความจุคือ64กิกแล้วกระโดดไป256กิกเลยโอ้โหต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งสินะสั่งได้15กันยายนใน25ประเทศแต่ว่าปล่อยของกันประมาณ22กันยายนนะจ๊ะก็อีกไม่นานแล้วเนาะปลายเดือนนี้ 15th and it'll be available a week later on September 22nd.And we can all upgrade to iOS 11 starting on September 19th. พอเขาพูดจบซีก็แบบอ่ะก็ดีนี่
ไม่เห็นมี iPhone X เหมือนที่เขาลือกันเลยก็ยังคงเป็น iPhone 8ราคาก็ไม่แรงอะไรเงี้ยปรากฏจ้าอยู่ดีๆทีมคุกลุกขึ้นมา and one more thingเหนือฟ้ายังมีฟ้างัดการ์ดพลังออกมาเลยจ้ายังมีอีก ปล่อยออกมาเป็น iPhone 10 8ก็มี iPhone 10ก็มาเฮ้ยซึ่งสเปคตกเปรี้ยกับข่าวลือ iPhone X เลยละจ้าทั้งราคา999ดอลนะคะกล้องเลนส์คู่แนวตั้งก็มาจริงๆไม่มีปุ่มโฮมและก็ชาร์จแบบไร้สายได้ที่หลุดมาคือใช่เลยอะกล้องนี้เป็น iPhone สเปคเทพนะคะที่คนกระเป๋าหนักทั้งหลายเนี่ยสุดท้ายนะก็เอาถึงไหนถึงกันก็ต้องซื้อตัวท็อปแบบเนี้ยนึกออกป่ะคือเหมือนฟิลจะไปต้องไปให้สุดทางนะคะสเปคที่ต่างจาก iPhone 8ก็คือ 1. จอจาก Retina เมื่อกี้ใช่ป่ะใน iPad เป็น Super Retina 5.8 นิ้วจะยาวกว่าแล้วก็ไม่มีปุ่มโฮมไงคะมันก็ต้องยาวกว่าอยู่แล้วนะคะเหลือพื้นที่บนล่างเพิ่มอีกนิดนึงข้อที่2พอไม่มีปุ่มสแกนนิ้วเลยสแกนหน้าแทนไงก็คือเป็น Face ID ค่ะอันนี้ซีบอกตรงๆเลยนะตอนแรกไอ้ Face ID เนี่ยสีอคติมากเลยเพราะว่าคือ Apple ช้าไปเปล่า Face ID นี่เจ้าอื่นเขาทำกันมาสักพักนึงแล้วนะคะแต่พอเขาอธิบายนะเราก็เลยแบบเปิดทัศนคติว่าเออว่ะ Apple เขาก็แบบชอบพูดว่าเขาไม่ใช่เจ้าแรกที่ทำแต่เขาจะต้องเป็นเจ้าที่ดีที่สุดที่ทำแต่ว่าอันนี้ก็ต้องขอบอกนะคะว่าไม่ออกตัวว่ามันเจ๋งกว่าเจ้าอื่นขนาดไหนในตัว Face ID แต่ว่าการอธิบายเขาเนี่ยคือ Face ID เขาทำแบบนี้ได้ด้วยค่ะเวลาสแกนเงี้ยไม่ต้องหน้าตรงแล้วไม่จำเป็นว่าถ้าเกิดวันนี้ที่แต่งหน้าพรุ่งนี้ไม่แต่งหน้ามันจะจำไม่ได้มันจะสามารถใส่ได้แค่หน้าเดียวเท่านั้นนะคะนี่แค่เห็นหน้าซีระยะนี้มันก็จะสามารถอันล็อกได้เลยนะคะเสร็จแล้วก่อนเราจะใช้งานเราก็ดันมันขึ้นไปแบบนี้ก็จะสามารถใช้งานได้เลยลองอีกทีนะคะเร็วมากเลยอ่ะดูทัดไหมเดี๋ยวเขามาดูใกล้ๆนะไม่ต้องเป็นระยะแบบตรงหน้าอย่างนี้ก็ได้นะมันสามารถแบบเอียงหน้าหรือว่าเป็นลักษณะนี้ก็ได้ตราบใดที่คุณมองที่จออยู่ค่ะรถเร็วมากใส่คอนแทคเลนส์ก็จำได้ใส่หมวกใส่วิกก็จำได้เออแล้วเขาบอกว่ายิ่งสแกนมันจะยิ่งรู้จำหน้าเราว่าอ๋อหน้าคนใช้เครื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เองเนี่ยรู้ได้ไงต้องลองดูนะคะเดี๋ยวพอได้เครื่องก็จะขอทดสอบอีกทีนึงก็เขาบอกว่ามันเรียนรู้ด้วย machine learning นะคะว่าหน้าเราเนี่ยมันมีหลายแบบทำผมแต่งตัวยังไงก็จะรู้ถ้ามันเป็นได้จริงมันจะว้าวมากเลยมันจะไม่ดูแบบอืมล้ออะไรเงี้ยทฤษฎีการสแกนนิ้วเนี่ยมีสิทธิ์พลาด1ใน 50,000 คนนึกออกปะแต่ว่าทฤษฎีสแกนหน้าเนี่ยประมาณ1ในล้านลองไปสแกนที่เกาหลีดูยังหน้าเขาคล้ายกันมากเลยนะคนเกาหลีแต่ดิฉันไม่รู้ทำได้ไงนะเขาบอกหน้าหุ่นขี้ผึ้งมันก็รู้ว่าเป็นหน้าหุ่นขี้ผึ้งนะคะมันก็รู้จำมันก็จำไม่ได้อย่างเงี้ยข้อที่3นะคะของ iPhone 10ก็คือกล้องหน้าค่ะมีความที่ชัดเจนกว่ากล้อง iPhone 8ยังเห็นได้ชัดเลยนะคะเมื่อกี้อธิบายไปแล้วคือมันจะต่างจาก iPhone 8มากเพราะว่ามันสามารถไทยโหมด Portrait กล้องหน้าได้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้จะเกี่ยวกับตัวเมื่อกี้ที่อธิบายเทคโนโลยีในการสแกนหน้าก็ได้เพราะว่าเป็นระยะชัดลึกของใบหน้าคนเรานะเขาบอกว่าแบบมันยิงจุดๆๆเม็ดสีมาเพื่อที่จะรู้ว่ามิติของหน้าเราคืออะไรเบอร์นั้นเลยอ่ะข้อที่4ค่ะ AR ค่ะสิชอบตรงที่เขาเอามาทำเรื่องคิกคุอินโนเนสอย่างอีโมจิในแอปข้อความเขานะคะโดยเอาหน้าเราเนี่ยสั่งอัดอีโมจิให้มันอีโมจิเนี่ยขยับตามได้เป๊ะเลยนะคะเรียกว่าแอนิโมจิแอนิโมจิเหมือนแอนิเมชันอีโมจิข้อที่5ค่ะจอโค้งนะจ๊ะสังเกตดีๆนะคะมุมตรงนี้ก็โค้งด้านหน้าหลังใช้กระจกหมดเลยมีแค่2 สีคือสีเงินแล้วก็เทาสเปรย์เกรย์ค่ะขอบๆนี่คือสแตนเลสสตีลต
ัวอื่นยิบย่อยนะคะยังมีการเปิดตัว Apple Watch Series 3ซึ่งรุ่นนี้นะคะถึงแม้ว่าหน้าตาคุณอาจจะดูเหมือนกับว่าไม่แตกต่างจากรุ่นก่อนนักนะคะแต่นั่นก็คือความพิเศษของมันนั่นเองเพราะว่าเขาสามารถใส่ซิมเข้าไปได้และสามารถที่จะทำงานโดยที่คุณไม่ต้องพก iPhone ออกไปวิ่งได้เลยทีเดียวค่ะเมื่อสักครู่นี้นะสิ่งที่ซีชอบมากที่สุดของ Apple Watch Series 3ตัวนี้ก็คือเรื่องของไมโครโฟนเพราะว่าหลายครั้งที่ซีรับโทรศัพท์ผ่าน Apple Watch ซีนะคะก็จะมีเรื่องของเสียงไมโครโฟนที่บางทีอาจจะแบบไกลอยู่นิดนึงอย่างเงี้ยแล้วฮัลโหลอ่ะมันจะเริ่มไม่ได้ยินละก็ต้องใส่หูฟังเข้ามาเกี่ยวด้วยใช่ไหมคะแต่รุ่น3นี้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากเพราะว่าเขาขยายความสามารถของไมโครโฟนให้สามารถพายเรืออยู่แบบนี้แล้วสามารถคุยได้โดยที่เสียงเข้าไปได้ด้วยค่ะซึ่งเทคโนโลยีซิมเขาเล็กกว่านาโนซิมอีกซีก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าพอมาใช้ที่เมืองไทยแล้วเนี่ยมันจะสามารถใช้งานได้จริงแค่ไหนนะคะจะเหมือนกับโทรศัพท์จิ๋วของเราเลยที่อยู่ติดตัวเราประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็น Apple TV ที่เป็นตัว 4K ค่ะซึ่งก็น่าสนใจเหมือนกันอาจจะมีคอนเทนต์ที่เลือกให้รับชมแบบค่อนข้างไปแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวไว้ขอมาแล้วจะรีวิว